รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิ่ว G5 Essence สายการบินไทย Air Asia X หลังจากที่วูดดี้ลาสิกขาบทและกลับมาใช้ชีวิตทางโลกอีกครั้งผมรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่าผมอยากจะกลับไปที่หลายๆที่ที่ผมเคยไปเพราะผมเชื่อว่าการที่เราโตขึ้นเราจะได้ไปสัมผัสมุมมองใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆแม้ว่าที่แห่งนั้นจะเคยอยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็ตามประเทศเกาหลีใต้นี่เองครับเป็นจุดหมายในค่ำคืนนี้ที่ผมอยากจะพาพี่น้องชาวไทยกลับไปที่นี่อีกครั้งกลับไปที่โซลครับเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ที่ครั้งหนึ่งพี่น้องชาวไทยเคยไปตามรอยซีรีส์เรื่องดังหรือแม้กระทั่งตามดูคอนเสิร์ตเหล่าศิลปินเคป๊อปแต่ขอบอกนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างของเมืองนี้ที่เปลี่ยนไปมากครับจังหวะของผู้คนที่เคลื่อนที่ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจผมว่าหลายปีที่ผมไม่ได้มาเยี่ยมโซครับทำให้วูดดี้รู้สึกแหมต้องตามเมืองที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแห่งนี้ให้ทันให้ได้ครับมาเกาหลีครั้งนี้วูดดี้และทีมงานเดินทางมาด้วยความสะดวกสบายครับกับสายการบินไทย Air Asia X ที่นั่งชั้นธุรกิจพรีเมียมแฟลตเบดของผมนี่สามารถปรับนอนได้180องศาเลยแหละครับสบายจนถึงเกาหลีเลยแต่ก่อนที่เราจะไปตะลุยโซกันครับผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เจอกับคนคนหนึ่งครับซึ่งวูดดี้ถือว่าเป็นเกียรติมากครับที่ได้พบกับมิสเตอร์พาร์ควอนซูนครับนายกเทศมนตรีกรุงโซลต้องบอกออฟฟิศของมิสเตอร์พาร์คเนี่ยมันสีสันมากเลยดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่เครียดอุซอนอุริมิสเตอร์วูดดี้뵙게돼서굉장히반갑고요뭐태국에서뿐만아니라심지어는뭐이렇게구미여러나라에서까지유명하시다고들어서요오늘이렇게뵙게됐음을영광스럽습니다이장소는보셔서아시는것처럼제가여기서직접일도하고직무하기도하고또동시에손님들을맞는공간이기도한데요옛날에는이집무실과이손님을접대하는곳이이렇게떨어져있었는데저는그냥한꺼번에해서많은분들이오셔서또제가일하는거제가고민하는거이런걸함께다볼수있게이렇게하고있습니다그래서마치서재같기도하고또조금지저분하기도하죠ตอนที่เดินทางมาตั้งแต่สนามบินจนมาถึงวันนี้ผมเห็นคนไทยเยอะมากคือนักท่องเที่ยวเยอะมากช่วงนี้ก็เลยถามว่ามีนโยบายอะไรครับถึงมีการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้아까서울시가굉장히많이변하고또친절하다고말씀을하셨는데요사실친절로따지면우리방콕과태국사람들타이사람들이훨씬더친절하죠그리고관광도역시방콕이또유명한관광도시죠제가사실시장되기전에도방콕뭐치앙마이이런쪽을한대여섯번은갔다왔습니다근데이제서울도이관광도시로굉장히뜨기시작했고그래서작년에거의한1200만명의외국인이다녀갔고저희들이2018년정도는2000만명을목표로하고있습니다이방콕은굉장히어떤이외국사람들특히서양사람들에게있어서는어떤오리엔탈의아주정수를보여주는그런도시로많이인식이되고있고또제가봐도그런데서울은이제동시에서울도이렇게2000년역사도시거든요그래서이런과거의전통과또여러분들이아시는삼성현대같은이런아주최첨단의기업적인이런발전까지그래서이게잘조화가돼있어서이렇게외국인관광객들이많이오는게아닌가또한류바람이유명하잖아요네ถ้าผมสนใจจะสมัครเป็นศิลปินเกาหลีนะเพื่อจะอยู่ในเคอร์เรนต์เวฟเนี่ยคุณสามารถช่วยวูดดี้ได้ไหมฮะเอ้ยบ่지금도이미คำซาฮามิดาเอ้ยบ่มิสเตอร์วูดดี้같이이렇게잘생기고말도잘하는사람이라면뭐한국에서와서도금방이아주뭐유명한가수나이연예인이될것같고요뭐이미벌근데유명한데뭘덜유명해지려고 그러시는지잘이해는안가고요 아리우맨날아직남아있는데러어알바브룸간거다우리가우리인파크글쎄그런데나때문에이게
잘 안 팔리지 않을까 걱정이 되는데, 근데 어쨌든 서울에는 지금 이렇게 한류 팬들이 그 많이 한국에 옵니다. 그래서 그런 팬들을 위해서 이렇게 안무라든지 지도를 딱 하루 동안 해서 뮤직비디오를 찍을 수 있게 이렇게 지금 하고 있으니까요. 한번 그것도 한번 도전해 보시면 좋을 것 같아요. 단이 옆에 나 욕마 성스마이 ทุกเช้าที่ตื่นมาแล้วก็มองส่องกระจก โอ้ เราเป็นนายกเทศมนตรีของโซลผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องคิดเยอะมากทุกเช้าเลยนึกถึงอะไรก่อนอันดับแรกในการที่เราเป็นแมร์ของโซลเนี่ย서울은 천만 명이 살고 있는 곳입니다. 그러니까 워낙 많은 과제도 있고 많은 갈등도 있고 어려움도 있지만 그래도 가장 중요한 것은 어떻게 시민들과 많이 소통하고 또 공감하고 그래서 좋은 정책을 만들어낼까, 이분들이 늘 행복하게 할 수 있을까, 이게 늘 제 머릿속에 아침에 딱 일어나면 드는 생각이고 하루 종일 그 생각이 지배하고 있죠. 낙성태타이마이마악 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายการไทยก็มาถ่ายที่นี่คนไทยก็มาเที่ยวที่นี่คือตอนนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าคนไทยเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยแล้วต้องทำอย่างหนึ่งเลยรู้ไหมคืออะไรครับท่านนั่นก็คือมาเที่ยวเกาหลีถามว่ารู้สึกไงบ้างกับนักท่องเที่ยวคนไทย5 번째 많은 관광객을 보내주는 나라예요. 그러니까 이제 물론 태국도 굉장히 뭐 아름다운 그 나라이고 또 많은 관광 자원을 가지고 있지만 그래도 또 서울에 오면 느낄 수 있는 또 색다른 것들이 있다고 생각합니다. 예를 들어서 태국에는 이렇게 방콕에는 눈이 없잖아요. 근데 서울에는 아주 이 사계절이 굉장히 분명하기 때문에 봄과 가을은 굉장히 아름답지만 또 겨울이 되면 엄청 추워요. 그래서 그 대신 눈이 또 많습니다. 뭐 예컨대 이런 장점도 있고요. 특히 서울은 이게 아까도 말씀드린 것처럼 2000년 동안 이 우리 전체 대한민국의 수도였어요. 그래서 이런 궁궐이라든지 이런 전통들이 굉장히 많고 또 그 최근에는 또 이게 디지털이나 이런 쪽은 세계 최고로 발전을 했잖아요. 그러니까 아주 옛날과 또 미래와 이런 것이 함께 병존하고 있기 때문에 보실 수 있는 게 정말 많죠. 제가 뭐 미스터 우디 데리고 한 1년은 다녀야 제대로 보여드릴 수 있을 것 같아요. บอร์ดที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่บอร์ดวางแผนผังเมืองหรือว่าอะไรนะครับแต่เป็นบอร์ดที่ท่านนายกปักหมุดไว้ว่ามีตลาดไหนบ้างที่ท่านเคยไปแล้วและตลาดไหนบ้างที่ท่านยังไม่เคยไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดนัดพื้นบ้านสไตล์เกาหลีแท้ๆทั้งนั้นครับท่านวางแผนแล้วครับว่าจะไปเยี่ยมทุกตลาดให้ครบภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองครับ But Mr. Mayor, it feels so nice. I'm enjoying the seat right here. I mean, I wouldn't mind being the mayor of Seoul, you know. If you feel so comfortable. Yeah, but if you will be the real mayor, it will be a great difficult job. A lot of things to think about, right? Yeah, nightmare actually. ก็เป็นแมร์ก็ต้องมาคิดหลายเรื่องอายุดูยูซิทเฮียร์ไลค์ดิสออร์ดูยูซิทไลค์ดิสออร์ดูยูซิทไลค์ดิส I mean how do you normally sit Okay. How do you work every day? I will explain with the photograph. Okay. Like this. Okay, please. Please give me. Just after my inauguration. Oh, this is when you entered. Now. And now. 4 years later. Like 4 years later. Yeah, yeah. Oh, you think it's going to be like that? Yeah. Maybe you can go back to that? No. Yeah, I hope so, but you know. I like Thank the you. Office. Thank you. So if I come back to Seoul, and if you're not here, I come sit here. Okay. Isn't this the tallest garden? Indoor, right in the world. Yeah, yeah. Yeah, it's in Guinness Book. And I also see the ear as a symbolic of City Hall. Right. Why ear? Because you always have to listen. Because we, as mayor or as a public servant, we should always listen to the voice of citizens. Yeah.
ต้องเป็นหูเป็นเพราะฟังหรือเปล่าท่านนายกเทศมนตรีก็บอกว่าใช่การที่เรารับตำแหน่งตรงนี้ก็เราก็ต้องฟังนะประชาชนของเราตลอดเวลาไม่ว่าประชาชนจะต้องการอะไรก็ตามนะครับ